พ่อแม่พี่น้องทุกคนสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกท่านมินาซังคอนนิจิวะแม่ต่ายเดสวันนี้แม่ต่ายจะพาเพื่อนๆมาชมดอกบัวหลวงแล้วก็กระท่อมหรือว่ากระโจมสมัยก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอยะสึนะจ๊ะยะสึชิถึงตรงนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีกระท่อมหรือกระโจมสมัยก่อนนะจ๊ะของญี่ปุ่นเนาะจะมีรูปลักษณะเหมือนบ้านสมัยก่อนเมื่อก่อนโอเคจ๋าเราไปเดินชมข้างในกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนจ๋านี่เป็นดอกบัวนะจ๊ะดอกบัวที่ยักษ์สื่อนะจ๊ะแล้วก็มีรูปมีบ้านเนาะบ้านแบบสมัยเก่าของญี่ปุ่นอะสวยเป็นอะไรที่แบบหาดูได้ยากแล้วนะช่วงเนี้ยสมัยเนี้ยดูดิเหมือนกระท่อมน้อยบ้านเราสมัยก่อนไปเดินดูทางโน้นดีกว่าใกล้ๆว่ามีเป็นแบบไหนชนิดใดไปดูกันนะข้างในกระท่อมเขาเรียกกระท่อมหรือเปล่าเนาะเนี่ยก็เป็นบ้านเป็นซุ้มแบบนี้เพื่อนๆดูดิโอ้ดูดิเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงนะโอ้นี่ข้างในสมัยก่อนเหมือนบ้านซุ้มอะไรสมัยก่อนเนาะเออเขาทำได้สวยอ่ะเป็นกระท่อมเป็นอะไรเขาเรียกกระโจมหรออะไรอ่ะเนี่ยเพื่อนๆเขาออกมาอย่างเงี้ยรูปลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะบ้านสมัยเก่าเนาะของญี่ปุ่นจะเรามาเดินชมกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าก็จะมีนะรูปลักษณะบ้านเป็นกระท่อมหรือว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยแบบเนี้ยบ้านแบบเนี้ยคือลูกไม่ไต่เดินไปละคือถุงนอนเดินนำหน้าจะไปหาจับแมลงไม่ใช่อะไรหรอกลูกอ่ะชอบจับแมลงนอนแมลงนี่เล่นดูดิเพื่อนๆดูดิเพราะเป็นแบบเนี้ยบ้านน่ะกระท่อมใช่ไหมกระท่อมกระโจมสมัยก่อนน่ะแล้วหลังนี้เป็นไงบ้างเหมือนหลังเมื่อกี้หรือเปล่าเนาะเข้าไปดูข้างในกันจ้าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมในข้างในกระท่อมนะจ๊ะกระท่อมหรือกระโจมอะเนาะเป็นแบบเนี้ยดีเนาะพูดถึงสมัยก่อนเขาก็ช่างคิดกันเนาะมีหลายหลังเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าบ้านกระท่อมกระโจมเขาเรียกอะไรเนาะไม่แต่ก็ไม่ตอนนี้จะขอเรียกกระท่อมก็แล้วกันเนาะกระท่อมสมัยก่อนเนาะใช้ฟางใช่ไหมเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆใช้ฟางอะทำก็เหมือนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมโอ้ข้างในนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะเนี่ยดูดิเพื่อนก็จะมีเป็นไม้แบบนี้แล้วก็เป็นฟางเนาะฟางมุงด้วยฟางหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยก็สวยงามไปอีกแบบนึงเนาะรูปลักษณะสวยสวยนี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าบ้านสมัยเก่า
ท่อมเนาะกระท่อมน้อยใช้ฟางมุงนะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะมุงก็เหมือนบ้านเราสมัยก่อนนะแต่ว่าเขาจะทำด้วยฟางมุงแบบแน่นหนากว่าเนาะดีอ่ะหาชมได้ยากแล้วนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีให้ชมให้เห็นแล้วนะแบบเนี้ยหาดูได้ยากแล้วนะเนี่ยขึ้นไปตรงข้างบนกันดีกว่าเพื่อนๆเรามาเดินชมข้างบนบ้านหลังน้อยหลังนี้ดีกว่านี่เห็นไหมหลังคาเขาจะเป็นแบบนี้น่ะวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่แต่ก็ฝนยังไม่ตกก็ทำได้ขึ้นมานี้ขอขึ้นหน่อยจะมาชิมนี่เจอข้างในนะเพื่อนๆดูดิมีแผ่นแล้วก็มีอะไรที่เก็บของหลังคาแต่นี้เขาทำได้ดีมากเลยนะดูเขาใช้ไม้แล้วก็ใช้หวายมัดได้ดีมากเลยโอ้สุดยอดแน่นหนามากเลยอ่ะถึงจะมุงด้วยฟางได้ด้วยอะไรแต่ว่าข้างในก็คือทําแบบดีมากเลยอ่ะเป็นไม้แล้วก็มัดด้วยฝายด้วยอะไรโอ้สุดยอดดีหลังนี้นั่นน่ะบรรยากาศก็โอเคเลยไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวบรรยากาศโอเคอยู่นะจ๊ะนี่เป็นด้านหลังของกระท่อมเนาะก็บริเวณรอบๆนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะมีผลละไม้อะไรไม่รู้นะกินได้เปล่าน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะคิดว่ากินไม่ได้เนาะป่าเขาลำเนาไพรธรรมชาติไม่ต่ายชอบมากเลยเป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนบ้านนอกเราชอบธรรมชาติเนาะเป็นคนเหนือคนเมืองเขาก็ชอบแบบของเมืองเนาะอยู่แล้วแบบสดชื่นสบายใจสบายกายชอบขนาดเลยมาแอลเตอร์กันนะเจ้ามาแอลเตอร์กันนะเพื่อนตรงนี้ก็หาดูได้ยากนะเพื่อนๆเหมือนเป็นโพรงกระลอกเลยกระลอกอยู่อ่ะเออเนาะพูดถึงต้นไม้แบบธรรมชาติอ่ะต้นอะไรเอ่ยเนาะไม่รู้จักชื่อเขานะแต่ว่าเห็นต้นเขาอืมนี่ดีเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ำแม่น้ำเล็กๆไหลมาแล้วเห็นไหมน้ำใสๆน้ำใสมากน้ำไหลมาตรงเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนี่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาโหใสมากเลยใสเย็นนี่มากอ๋อมีใบไม้ไผ่ด้วยใบไผ่เนี่ยนี่สำหรับหมีแพนด้าเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีนะเพื่อนๆจ๋าใบไผ่ที่แพนด้าชอบอ่ะโดยเฉพาะแม่ตายก็เป็นแพนด้าแล้วต้องกินใบไผ่แล้วนะเนี่ยแม่น้ำใสมากเลยโอ้ยสุดยอดสวยมากชอบบรรยากาศแบบนี้จังข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็จะมีผู้คนมาเที่ยวเดิน
สูดบรรยากาศธรรมชาติกันอยู่เนาะก็หลายคนอยู่มาเดินชมธรรมชาติสวยๆกับแม่ตายและลูกชายจ้าเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมข้างหลังจะเป็นดอกบัวเพื่อนดอกบัวฝายนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าข้างหลังอ่ะสวยงามมากดอกบัวสายจะต่างกับจับดอกบัวหลวงเมื่อกี้หน่อยเพราะว่าดอกเขาจะเล็กเนาะแล้วก็ใบจะก็ไม่เหมือนกันเนาะเมื่อกี้เราเห็นเป็นดอกบัวหลวงนะจ๊ะที่เราใช้ใบผ้ากันเนาะเพื่อนๆจ๋าในบ่อมีปลาด้วยนะปลาคาร์ปน่ารักน่ารักนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ามีทั้งสีใส่แล้วก็สีดำเนาะน่ามีปลาเห็นไหมเห็นไหมคุณตาในน้ำจะสะท้อนแบบท้องฟ้าแล้วก็ต้นไม้สวยจังงามขนาดงามขนาดเฮ้ยปลาเขาคิดว่าเราเอาอาหารมาให้นะลูกเอซาโฮชิกันเนาะนี่เพื่อนๆจะเห็นไหมดอกบัวเพื่อนสวยมากเลยชอบใบน่ะใบรอบๆข้างสระใบอะไรผักกูดเหมือนใบผักกูดอ่ะก็คิดว่าใบผักกูดอ่ะเนาะอืมนี่นี่สวยๆมีดอกสีขาวสีชมพูเพื่อนๆจ๋าเรามาดูดอกบัวสายกันใกล้ๆนะจ๊ะดูใกล้ๆกันว่าเป็นดอกแบบไหนชนิดใดนะจ๊ะนี่สวยสวยงามมากเลยธรรมชาติเป็นอะไรที่แบบได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติสวยสวยจังปิดเพื่อนจ๋าแม่แต่เจอผีเสื้อลักษณะแบบนี้ด้วยเห็นไหมตัวเขาน่ารักน่ารักรูปร่างแปลกเขาจับนิ่งเฉยเลยดูดิน่ารักนะเนี่ยผีเสื้อตัวเล็กโอเคจ้าเพื่อนๆจ้านี่ก็เดินทางมาถึงที่จอดรถแล้วยังไงคลิปนี้แม่ตาขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าเพื่อนๆจ้าบายบายมาตายมาเจอเนดีจ้าดีงามตัวบ๊ายบายมาสเตอร์